สาวงาม 2,000 ปีเปิดภาพอัมพัชราภาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อในรอบครึ่งปีกว่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซุปตาสาวตัวแม่ของวงการอัมพัชราภาได้ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกในรอบครึ่งปีเป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อที่ทำฮือฮาไม่แผ่วจริงๆโดยในครั้งนี้อัมมาในลุคชุดราตรีเกาะอกสีทองหน้าผมเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าจนหลายคนพร้อมใจกันมอบฉายาให้ว่าสาวงาม 2,000 ปีให้แม่เลยทีเดียวค่ะลุคนี้ต้องบอกว่าสวยออร่าทำให้ขโมยใจสื่อมวลชนและแฟนคลับได้อีกครั้งเช่นเคยเรียกได้ว่าเวลานั้นทำอะไรอัมพัชราภาไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะเธอนั้นยังสวยแซ่บและก็เป๊ะไม่เปลี่ยนเลยทีเดียว